ผมเชื่อว่าคนที่ดูช่องผมมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วพอเริ่มเทรดแล้วนะครับก็น่าจะเริ่มเทรดกันได้แต่เนี้ยพอเวลาเราเทรดแล้วเนี่ยสมมติตอนนี้เราก็ยังไม่จุดเข้าเทรดใช่ไหมเราก็รอราคานะครับเราก็เห็นแล้วโอเคนะตอนนี้ราคามันมีแนวรับเนาะซึ่งผมสอนว่าอะไรครับเมื่อราคาติดแนวรับก็เดี๋ยวหาจังหวะบายได้ถ้าเป็นทรงสวยๆหรือไม่ก็หาจังหวะ s e ล l ลงมาถ้ามันบรกเอาท์นะครับซึ่งตรงเนี้ยราคามาติดแนวรับพอดีเห็นไหมแล้วกลับตัวขึ้นบางคนก็จะมองโอเค บางคนก็โอเคมันคือครีเจคชั่นนะผมก็ทําการเข้าบายถูกไหมพอเข้าบายเสร็จนะครับกราฟลงอ้าวก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคน่าจะปิดทางไว้เพราะว่าเดิมทีกราฟมันเป็นอย่างนี้ติดแนวรับเบรกลงมาอ้าวนี่มันคือเบรกเอาเข้าเซลดีกว่าพอเซลเสร็จนะครับกราฟมีการดิ้งขึ้นอีโอ้โหปวดหัวไปหมดก็ทําการปิดเซลล์แล้วเข้าบายเพิ่มแล้วก็เป็นอย่างนี้ลงไปอีครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้อยู่เดี๋ยวฟังคิดไม่จบเดี๋ยวผมจะช่วยแก้ให้ว่าคําตอบของมันเนี่ยคืออะไรแล้ววิธีการที่จะหลีกเลี่ยงแบบเนี้ยต้องทํำยังไงนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รน Fore ดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ,บ XM นะครับรก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟ,ฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดีย นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1,000ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับวิธีการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์แบบนี้เนาะจริงๆม เราจะเทรดแค่วันละ1เทรดต่อวันเท่านั้นหรือไม่ก็1-2เทรดต่อวันตรงนี้มันจะเป็นวิธีการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงการเทรดเสียต่อเนื่องแบบนี้ได้ทำไมครับเพราะสมมติว่าโอเคเราบายเทรดแรกตรงนี้ปุ๊บเสียเสร็จปุ๊บเราปิดเซลแล้วเราตัดสินใจจบวันเลยเทรดที่3เทรดที่4ม,มันก็จะไม่ตามมานะครับแต่ถ้าสมมติเราเอ,อ่ยังเล่นเรื่อยๆมันก็จะมีอย่างไงครับเสียไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะอันนี้คือวิธีการแก้แกแบบในเชิงของอารมณ์แต่ถามว่าเฮ้ยโค้ดถ้าแบบพี่ไม่อยากเล่นแค่1นึเทรดอะ แล้วจะแก้ไงได้บ้างนะครับคำตอบก็คือเรามาวิเคราะห์กันจุดต่อจุดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันดับแรกนะครับจริงๆล้วเนี่ยให้จําไว้เลยว่าทุกครั้งที่เราเทรดเสียนะครับไม่ใช่ว่าเราโง่หรือเราไม่เก่งนะไม่ใช่ครับเราแค่พลาดข้อมูลบางอย่างไปเท่านั้นเองนั่นคือเหตุผลที่เราเทรดเสียต้องจำคำมีให้ได้นะทีเนี้ยถามโอเคเรามาดูตรงนี้ครับหลายๆคนก็ทำอะไรทําการเข้าบายเลยถูกไหมพอราคาปิดรล้ปุ๊บตรงเนี้ยถามว่าบายได้ไหมคําตอบคือบายไม่ได้นะตรงนี้คือจุดที่เราไม่ควรบายครับเพราะอะไร สังเกตดูทุกครั้งที่เวลากราฟจะวิ่งขึ้นจากแนวรับมันต้องเป็นแท่งใหญ่แบบนี้นี่คือคีย์หลักแรกก่อนนะเดี๋ยวไปทีละสเต็ปสเต็ปแรกตรงเนี้ยแท่งเนี้ยมันเด้งขึ้นได้เพราะมันเป็นอะไรครับเป็นแท่งเขียวใหญ่หรือเป็นแท่งแนวรับใหญ่แบบนี้เป็นแท่งขาวใหญ่ในกรณีนี้นะครับซึ่งตรงนี้ยกราฟมันเลยวิ่งขึ้นได้เห็นไหมตรงนี้มันยังขึ้นไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นแท่งเล็กนะครับกราฟมันเลยวิ่งลงก่อน z ู o m เข้าไปดูนะเจ๋ว่าเจ้าแท่งเนี้ยเป็นแท่งเล็กถูกไหมแท่งต่อไปมันเลยวิ่งลงก่อน แล้วพอมันค่อยขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าแท่งนี้มันเป็นแท่งใหญ่มันทําแนวรับใหญ่แล้วมันเลยคอนเฟิร์มว่าโอเคโซนนี้โซน,นที่แรงซื้อมาแล้วนะกราฟก็จะขึ้นนั่นเองนะครับในทางกับการเหมือนกันเลยตรงนี้ผมถามว่าเนี่ยแรงขายขนาดนี้แท่งใหญ่มากนะครับแต่มาดูแรงซื้อแท่งนี้สิเป็นแค่แท่งเล็กๆถามว่าแล้วกราฟมันจะขึ้นได้ไงถูกไหมมันขึ้นไม่ได้หรอกนะครับนั่นคือสาเหตุที่1เลยนะเราไม่ควรบายตรงนี้อ่ะเราก็จะทําการไม่เข้าเทรดถูกไหมเพราะนั้นเราก็จะไม่เสียเทรดแรกข้ามไปก่อนนะครับปุ๊บ พอแบบนี้ปุ๊บเหตุนี้เราสามารถที่ทําการเข้าะไรได้ครับเข้าเซล์ได้แต่ถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตแล้วเราซูมออกมาดูซ้ายมือนะครับเราจะเห็นว่ามันมีแนวรับอยู่ตรงนี้ผมถามยังไงทุกคนก็ต้องตอบเหมือนกันหมดว่าเราเซลล์ไม่ได้ถูกไหมคือบางคนจะลืมสังเกตกราฟซ้ายมือนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่คือสาเหตุที่หลายคนพลาดหรือไม่ก็เดาโอเคเดี๋ยวมันคงจะรู้ไปได้ซึ่งตรงเนี้ยถามว่าทำได้ไหมทําได้แต่ต้องมีประสบการณ์ก่อน ต้องเคยเห็นมันเกิดซ้ำแลว้วซ้ำเล่ามาก่อนแต่ถ้าคนทั่วไปเลยบึงใหม่จ๋าเนี่ยเหตุอย่างเงี้ยเราไม่ควรเซลนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันติดแนวรับตรงนี้อยู่ถามววาถ้าเป็นผมเนี่ยเซลไหมเถิดจริงจงแล้วผงตรงนะครับว่าเป็นผมผมเซลนะผมเซลลเลยเพราะว่ามันมีข้อมูลหลายอย่างที่การต้องการจะวิ่งลงแต่ก็แน่นอนครับว่าพอเซล์เสร็จอะสมมติผมเซลใช่ไหมการามมันเสียเด้งขึ้นถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับให้จําไว้เลยว่านี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมันจะเริ่มไซด์เวย์ครับถ้าเอาเชิงหลักการเเหหตุผลนะก็็คือจว่า กราฟมันพยายามจะทำอะไรพยายามจะลงแล้วมันก็ขึ้นพยายามจะลงอีกแล้วมันก็ขึ้นอีกหมายความว่าตอนนี้แรงซื้อมันก็มีแรงขายมันก็มีคือการาฟมันเท่ากันนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหมายความว่าแรงซื้อแรงขายเนี่ยยังดันกันอยู่ถูกไหมก็เปรียบเสมือนอะชักง่ายๆครับชักเขย่ายยนะตรงนี้ฝั่งนี้มีคนร้อยคนฝั่งนี้มีคนร้อยคนผมถามว่าการาฟจะไปทางไหน กราฟก็คงไม่ไปไหนครับเปรียบเหมือนเชือกตรงนี้เลยที่มันชักขเขยื้อกันอยู่ฝั่งนี้แรงเท่ากันฝั่งนี้แรงเท่ากันมีคนร้อยคนเท่ากันเชือกจะไปทางไหนะเชือกก็อยู่ตรงกลางครับอาจจะมีบ้างโอเคฝั่งนี้ดึงได้ไปนิดนึงฝั่งนี้ก็กลับมาก็จะเห็นว่าแบบชักขเขยื้อเลยถูกไหมเดี๋ยวนี้ไปทางนู้นไปทางน,างนี้ไปทางนู้นไปเรื่อยๆก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับกราฟตรงนี้เลยแรงซื้อกับแรงขายมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปรีบเล่นนะครับถ้าเราเล่นก็มีโอกาสเสียสูงมากตรงเนี้ย ไอ้แท่งนี้โอเคผมเห็นด้วยที่เล่นได้แท่งก่อนหน้านะแท่งนี้เล่นได้เลยเป็นผมมงึงก็เซลนะครับจริงๆบอกตรงว่าไม่โกหกเลยเซลนะครับเซลเสร็จมันเสียถ้าผมเจออย่างนี้ผมหยุดเลยเพราะว่าอะไรเพราะนี่กราฟกำลังบอกว่าโอเคฉันมีแรงขายนะแต่แรงซื้อฉันก็มีนะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้แล้วแหละว,ว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับสิ่งที่มันทําถ้าเราไปบายเพิ่มอีกนะครับปึ้งกราฟลงอีกเดี๋ยวพอเราเห็นมันวิ่งลงแบบนี้เสร็จนะครับเราทําอะไรอีกเราทําการเข้าเซลล์อีกปึ้งกราฟเด้งขึ้นอีกหงุดหงิดนะครับ นี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเราลองมองในปริมาณแรงซื้อแรงขายครับแรงขายก็มีแท่งนี้นะมีแรงซื้อนิดหน่อยแต่แรงขายมาโอเคกราฟน่าจะวิ่งลงไอชุดเนี้ยเราเห็นเหมือนกันหมดทุกคนตอบได้เหมือนกันหมดว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงถูกไหมเพราะว่ามีแรงขายเยอะมีอีควิตี้กราฟด้วยนะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยพอกราฟมันเฉลยนะครับมันเฉลยว่าไม่ใช่ละแรงขายฉันมีไว้แต่แรงซื้อฉันก็มานะครับเพราะเป็นแท่งใหญ่เหมือนกัน เพราะนั้นตรงนี้ไม่ควรเล่นเลยผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราสังเกตดูว่าการมันเป็นยังไงถ้ามันขึ้นเราบายแล้วมันลงเราเซลเราจบแค่นี้พอถ้ามันขึ้นมันลงแล้วมันขึ้นอีกแล้วเราไปบายอีกเนี่ยเราจะเสียได้นะครับเพราะนั้นจาผมไว้เลยนะถ้าสมมติเป็นแบบนี้เนี่ยย้อนกลับมาถ้าเราเซลออเดอร์แรกตรงนี้ปึง้งแล้วเราเสียนะครับเราควรพักก่อนเซลตรงนี้ปึง้ง เสียหยุดอย่าไปบายเพิ่มทันทีอันตรายนะครับอย่างน้อยเราเสียแค่เทตดเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้คือเหตุการณ์ที่ทําให้เราล้างพอร์ตได้ถ้าเราหยุดแล้วเรานิ่งแล้วเรารอรอให้ตลาดมันกลับมาเป็นสภาพเหมือนเดิมที่แบบว่าโอเคพอเบรกเอาแล้วนะครับไปยาวๆแบบนี้มันจะไม่ดีกว่าเหรอนะครับเราไม่ต้องมาเสี่ยงเสียเทตดอย่างนี้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้เอานำไปปรับใช้กันเนาะว่าโอเคเราต้องระวงังตรงนี้ด้วยบางครั้งจะเกิดขึ้นได้ นะครับนะผมก็่ทำคลิปมาเตือนนะครับถ้าเตือนแล้วไม่เอาไปปรับใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องไปปรับใช้ด้วยนั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการจัดการความเสี่ยงตรงนี้นะครับที่ถามว่าโอเคโค้ดพี่อยากได้เทคนิคการเทรดเพิ่มเติมเนี่ยโค้ดมีคอร์สเรียนหรือมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับคำตอบคือ มีนะครับผมสามารถฟังต่อได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอสไหมนะครับคำตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะครับผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของ แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเนองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปรูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาดฟอเร็ Size, Anatomy ของแท่งเทียน Candle เทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนักการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกัน ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าให้สิบชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ห้ดดัาจุเเเทททผผมมมออกง เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ1 0อนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับน้ำต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพาร์ตชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมุติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาส่งเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงนี้ยเป็นเนื้อหาที ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากำไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยราคาเนี่ยนะผมล่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่7,599บาทนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นตรงนี้ผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 6 5 9 9บาทนะครับราคานี้บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันจะมีคน2ประเภทคนประเภทแรกบอกว่าโหราคาถูกมากไม่เรียนดีกว่าคนประเภทที่2คือบอกว่าราคาแพงมากไม่เรียนดีกว่าผมพูดในฝั่งคนที่แบบว่าเฮ้ยราคาถูกมากก่อนเลยนะครับคนที่บอกว่าราคาถูกมากเนี่ยผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับจะไปเรียนเนื้อหาที่แบบว่าโอ้ oo, ราคาแบบ3 4มสี่หมื่นห้าหมื่นหลักแสนนี้ก็มีนะครับแต่สิ่งที่รับก็คือเนื้อหาไมาด่ดีมาก บ,บางคนก็ไปลงแบบเรียนคอร์สอย่างนี้ครับราคา6,000กว่าบาทแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหที่ได้เนี่ยมันขออนุญาตนะครับเย yeah, ่มากๆไม่มีความรู้อะไรเลยดีๆเลยนะครับผมในคอร์สเรียนราคาแบบ6,000กว่าบาทซึ่งเขาก็จะมองว่าเฮ้ยราคาที่ผมขาย6,000กว่าบาทเนี่ยเนื้อหาต้องไม่ดีแน่เลยครับคำตอบคือไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเนื้อหามันไม่ดีครับเนื้อหามันดีครับ,อ,รบอิงจากคลิป3ชั่วโมงที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับลองไปเปิดดูนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับในคลิปนนั้นเลย ต้องใช้คําว่าประมาณนั้นเลยนั่นเองนะผมก็จะมีเนื้อหาแอดวานซ์เพิ่มเติมไปอีกนะครับเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อหาที่ดีนะครับแต่ผมขายให้ราคาถูกมากเพราะอะไรครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นั่นเองนะผมในราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปนะครับทีนี้คนที่บอกว่าโอ้โหแพงมากเลยนะครับซื้อไม่ไหวก็อยากแนะนําให้ก็คือว่าเราอาจจะลองเก็บเงินดูนะผมแทนที่เราจะเติมพอร์ตไม่หยุดเนี่ยอาจจะเก็บเงินตรงนั้นเนี่ยมาตรงในคอร์สเรียนก่อนเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าความรู้ที่เราจะมีให้ในคอร์สเรียนเนี่ยบอกได้เลยว่ายา mmm, ังไงมันคุ้มกับราคาแน่นอนนะครับถ้าสมมติเราคิดว่ามันแพงจ่ายไม่ไหวหรอกนะครับลองถามตัวเองดูว่าเราจ่ายเงินให้ก er pues j j. ับในตลาดมากี่บาทแล้วผมแน่เชื่อแน่นอนครับว่ายังไงแพงกว่าค่าคอร์สที่ผมเสนอให้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องลองเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนนะครับจะเติมเงินในตลาดไปเรื่อยด้วยความไม่รู้หรือว่าจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาเติมในความรู้ก่อนนะครับทีนี้ราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะครับจะเห็นว่าโอ้โหราคามันถูกมากอย่างที่บอกครับ เนื้อหาจริงมูลค่าจริงเนี่ยมันแบบ3 4มสี่หมื่นด้วยซ้ำนะแต่ผมขายแค่ราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเรียนได้นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเนื้อหามันแพงจริงๆไม่มีที่ไหนในไทยสอนนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็มีการปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปในช่องผมได้คลิปเก่าๆของเดือนที่แล้วเดือนก่อนนะครับจะเห็นว่าราคาที่ผมขายเนี่ยอยู่ที่5599บาทนะครับแต่ว่าผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเพราะตัวคอร์สจริงๆแล้วเนี่ยมาราคาแบบว่าหลักหมื่นนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ต้อง รีบๆเข้ามาซื้อกันนะครับเดือนหน้าผมก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งเป็น5 9 9บาทนะครับาทผมถ้าไม่ซื้อเดือนนี้เนาะไปซื้อเดือนแบบเมษายนแล้วนะครับก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งนะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า add mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี a d ด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแล้วก พิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ6599ไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเเเห็นนนนว่่่่าาาาตมรรรููปภพพีีีี้้ะคคคับืออุณยยททกไได 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อเยเน้นล็อกและสะสมกำไรน,นั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคาบิ f กฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตปรปูนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้รมากๆครับที่ได้ให้โอกาสผมได้เรียน ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเนผ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรแล้วเนี่เนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมื่่่ออออๆพิบตต้้ททุุ30 200ถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามาาาาานนนนนนคครัับออีีกกกท่่ึงผมุ้ยใเว จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไ,ไหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโคชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะ สอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแตวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกักมืน หรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ซ์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับ โค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อย,อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนนียหาาาากมากมมครบบวู้แบบ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอร์สบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยังไงผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีสุดที่เราจะตัดสินใจได้ในปีนี้แล้วนะครับก็คือการลงคอร์สเรียนคอร์สนี้ครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ไลน์ไอดนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าแอด MJOPO ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนั่นเองเนาะพิมมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับลายผมนะครับเป็นลายออฟฟิเชียลเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9้านะครับย้ำนะครับว่าพิมพ์มาตามนี้เป๊ะนะครับพิมมาว่าสนใจ6 5 9 9ไม่ฉชนนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับวพราคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะ หรือว่าถ้าสมมติเราพิมพ์ลายไม่เจอนะครับพิมพ์ mjo po ไม่เจอแล้วเนี่ยมีด,ด้วยเนี่ยพิมพ์ไม่เจอนะครับก็สามารถสแกน QR Code คดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลมรบกวนตั้งใจพิมพ์ดูนะครับพิมพ์ mjo po ยังไงก็เจอแน่นอนต้องมี a ด,ด้วยยังไงก็เจอแน่นอนนะครับโปรโมชั่นนี้อย่างที่บอกครับว่าถึงแค่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆเดือนที่แล้วเนี่ย5,599บาทเดือนนี้ผมขึ้นมา6,599บาทนะครับถ้าคุ เดือนหน้าก็จะขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ7,599บาทนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตัวมูลค่าคอร์สมันเนี่ยหลัก3-4 0,000หมื่นก็ขายได้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าที่ผมขายราคาถูกให้มากๆเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นั่เองนะครับเมื่อถามเฮ้ยเอ้าแล้วทำไมอยากให้เรียนรู้ทำไมไม่แจกฟรีไปเลยล่ะนะครับคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะก็มีพี่ๆท่านอื่นเนี่ยเขาซื้อคอร์สไปแล้วนะครับถ้าอยู่ดีผมมาแจกฟรีทำไงอ่ะถูกไหมคนที่ซื้อไปแล้วงงเลยครับทำไงอีกผมซวยอีกโดนบ่นอีกโดนว่าอีกนะครับ พองง้นไม่ได้นะผมก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะแฟร์ๆทั้ง2ฝ่ายนะครับนะถ้าสนใจสแกน QR ว o d e คหรือว่าพิมพ์ลายอดีแล้วรบกวนติดต่อมาได้เลยนะผมพิมพ์มาว่าสนใจ6599นะครับขอบคุณคนมากที่ฟังมาจนจบนะผมหวังว่าจะได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ